ู่บนเครื่องบินกันแล้วเรากำลังจะไปคนเท่านั้นไปเดทกันดึ๊ดๆๆๆๆๆโอ้สบายตึงวันนี้ใส่ชุดคู่ด้วยโอ้ให้ลูกดกเฮ้ยฮัลโหลพี่ติ๋วขับรถมาจอดนี่เลยเหรอไม่จอดมาส่งอ๋อบินเดียวก็คือบางกอกแอร์เวย์นั่นเองตอนนี้ยังอยู่ที่สุวรรณภูมิอยู่เลยนะคะเอาจะตัดภาพไปที่เกาะสมุยกันถึงแล้วนะคะเย้สนามบินที่นี่คือแบบว่าปุกปิกมากเลยนะคะโอ้โหหนักมาก19โลทำอะไรมาเนี่ยสนามบินที่นี่นะคะน่ารักมากแล้วก็จะเป็นแบบ outdoor เขาเรียกอะไรไม่ใช่ outdoor แต่คือแบบไม่มีแอร์ทุกคนมาถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่เราพักกันที่มิเลียเกาะสมุยเชิญค่ะเจอกันจะเจอห้องน้ำก่อนเขาเรียกว่ามันเป็นห้องสวีทอะซึ่งที่เจอสวีทกับพี่จิ๋วสองคนดื้อ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 ตึ้งตึ้งดื้อ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 อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าห้องน้ำนะคะซึ่งก็จะมีสองฝั่งสองอ่างแล้วก็เป็นฝักบัวสองฝั่งเลยไม่แย่งกันอาชีพฝั่งตรงนี้สำคัญมากเช็คให้จอร์ดเลยการฉีดตูดเฮ้ยแรงอุ้ยมันยังไม่ได้ระดับจอร์ดแต่ว่ามันก็แรงใช้ได้แน่สำหรับคนปกติเดี๋ยวเอาหน้าที่จอร์ดมาเลยตรงนี้แรงคลุกวิญญาณเลยอ่ะเออกระจุยอ่ะความดีก็คือกระจกรอบทิศมากเดินขึ้นไปคือโรงแรมที่นี่อ่ะเขาจะมีลักษณะรูปทรงนะคะเหมือนเรืออันนี้อานงเอ้ยอานงอานงมาได้เหรอลูกอันนี้อีโก้อีโก้คอลุพี่จิ๋วอยากไปอันนี้ไปดูสระว่ายน้ำอ่ะซึ่งโรงแรมอ่ะสระว่ายน้ำอ่ะมันจะว่ายวนแบบบนทั้งโรงแรมเลยทุกคนชีกลัวว่าถ้าชีลงจากหน้าห้องก็คือจะหลงหลงก็คือขึ้นตรงไหนก็ได้แล้วจำทางกับห้องไม่ได้เหมือนกันอ้าวพี่สมุยอ่ะทุกคนเขาบอกว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝนนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยฝนตกหนักมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีฝนแล้วแต่ว่ามีแดดแบบนิดเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นแดดที่กำลังดีถ่ายรูปสวยนี่จะเป็นชุดแรกของชีวันนี้ร้อยเองไม่น่าหลักเออที่ปากท้าเมื่อกี้นี้ก็คือร้อยตอนนี้ก็คือมาอยู่ตรงหน้าหาดแล้วคือตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทนะซึ่งเราก็สามารถแบบลงน้ำได้เลยน้ำพวกนี้คือใสมากก็จริงๆแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมเป็นแบบว่าเป็นเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะคะคือเราสามารถแบบไปพายเรือได้แล้วก็จะมีเรือคายักตรงนู้นนู่นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะคะผมมุมอย่างชีก้าพี่ติ๋วดีไหมดีแบบดีมากอ่ะล่มสีเทาดีมากง่ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกบอกมาสิโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเช้านี้มันแสนง่วงเลยง่วงแบบไม่อยากตื่นเลยอ่ะเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่จะใส่วันนี้นะคือเมื่อเช้านี้นะคะเราจะมีโฟลติ้งกันแต่ว่าก็คือยังไม่มีใครตื่นทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปโฟลต์กันแล้วนะคะมื้อเช้าของเราก็คือ 2:09 นาทีเมื่อคืนชีฝันแอคชั่นมากสร้างภาพยนตร์ได้ตอนนี้กำลังถ่ายสตอรี่แบบนักเขียนอ่ะนักเขียนจริงอาชีชอบกินแป้งแบบต้องเป็นขนมปังด้วยนะมีสปาด้วยค่ะนี่เลยตอนนี้เราก็เลยมาพักผ่อนกันนะคะผมตัวเขายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เกียดความอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ยินพี่จิ๋วเขาชอบนวดนวดจนแบบอ้าวอ้าวอะติ๋วชอบนวดจนวันพรุ่งนี้คือจะมานวดอีกเป็นสปาที่แบบคือเขานวดดีมากอ่ะมันเข้ากับชุดวันนี้โอ้ยปุ้งปิ้งสดใสเข้ามากค่ะมันเป็นแบบสีเขียวนี้นะคะโอ้ท้องฟ้ากำลังสวยเลยนี่วันนี้นะคะใส่เสื้อมาเป็นแบบสีเหลืองๆซึ่งเข้ากับตรงนี้มากเลยมันจะเป็นโทนแบบดอกไม้สีเหลืองๆนะคะแล้วก็ท้องฟ้าตอนใกล้พระอาทิตย์จะตกนะสวยมากSurprise!
ลืมเลยอะไรโหมีรูปหนึ่งที่พี่จิ๋งต้องไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมจะดูยังจะดึงจะดึงนี่สมเสมอกับจอนี่น่ารักไหมแล้วก็ประเด็นก็คือมีเสื้อให้พี่จิ๋วเปลี่ยนด้วยมีเพื่อถ่ายรูปกันเปลี่ยนไม่อยากร้องไห้เฮ้ยพี่จิ๋วอย่าร้องไห้เด็ชอบเอาลูชอบชอบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่แฟนไม่ค่อยทำให้จริงข้าเขินด้วยวันนี้จะนอนทับวันนี้ไปเลยไม่แกะออกไม่เอาออกเด้อซึ้งน้ำตาไหลอ่ะพี่จิ๋วว่าจะไม่ลองแล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้กอดกันอ่ะวัดปลายแหลมนะคะซึ่งจะเป็นวัดที่เกาะสมุยเลยนะคะนี่วัดนี้นะคะก็จะแบบว่ามีไหว้พระแล้วก็ให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะโหเสียวตกมากตั้งใจมาขอพรนะคะแล้วก็คิดว่าเผื่อเราจะได้มีโอกาสมาที่เกาะสมุยอีกนะนี่พระพิฆเนศไงพี่จิ๋วขอให้ลูกดกเฮ้ยยังไม่ต้องมาวัดที่นี่นะคะใหญ่มากเลยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ไต่ซือนะคะเทพที่แบบพี่ควรไหว้คือเจ้าแม่กวนอิมจริงแล้วแบบสินแสที่ดูเลิกแต่งงานให้อ่ะก็ยังเคยบอกเลยว่าแบบพี่อ่ะเทพบริหารน่ะดีก็คือมีเทพคุ้มครองก็เลยต้องมาไหว้ใช่นี่คือเมื่อกี้คือจุ่มหัวจุ่มไปแล้วเรียบร้อยนี่จะได้ลงทะเลสมุยครั้งแรกน้ำใสมากทุกคนแต่ว่าวันนี้มีคลื่นนะคะนี่โอ้ยมาแล้วอย่างเท่อย่างเท่ให้เราได้ยืนถ่ายไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้ก็มาปักเฉยๆนะไม่ได้จะถ่ายเล่นน้ำกันไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะชีก็เปียกแปรงร่างแปรงโฉมนะคะมาทานอาหารเย็นต่อนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจองเป็นห้องพักแบบโบ๊ทเนี่ยก็คือสามารถมาทานตรงนี้ได้เลยบักเก็ตขนมปังมีเนยนะคะแล้วก็นี่โคคัททางนี้น่ากินมากสุดๆอยากลองกินกะละแมกินเลยดีกว่าเขาบอกว่ากะละแมเป็นเป็นของดังขึ้นชื่อของสมุยด้วยนะคะต้องใกล้ขั้นนี้เนี่ยหืมเนาะสดชื่นบรรยากาศที่เราจะดินเนอร์กันจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นแสงตอนมอนคือสวยมากแต่เราอาบน้ำกันนานมากเลยนี่คือทางขึ้นนะคะสวยสดงดงามสวยมากสวยมากวันนี้นะคะชีอยู่ที่กรุงเทพเราเรียบร้อยนะคะลืมถ่ายปิดคลิปเลยคือต้องบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยชีไปมาชีทำห้องใหม่นะคะเป็นฝ้าข้างบนนี้แล้วก็ติดผ้าม่านใหม่แล้วคิดถึงเบบี้อันนมบอกว่าทุกคนจะสนุกกับบล็อกนี้นะคะอันนมป้าป้าจุ๊บ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 เลยจุ๊บเลยจุ๊บ